านผู้ชมก็มีรายงานความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุนะครับครับสาวที่ขับรถ BM ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็สามแม่ลูกเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านหนองหมุกอยู่ที่ตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่27พฤศจิกายนนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก4ทุ่มนะฮะประมาณสัก4ทุ่มก็มีแถลงข่าวนะครับกรณีนี้นะฮะว่าคนที่ขับรถ BM เนี่ยคือนางสาวจิรันธนินได้มาพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์2ครั้งนะครับแล้วก็ไปนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจวิเคราะห์จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนางสาวจิรันธนินพบว่ามีภาพถ่ายขณะขับรถยนต์ระบุเวลาถ่ายภาพเวลา 18:56 นาทีความเร็วในภาพถ่ายคือ207กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับกล้องหน้ารถของคันนี้ชนใส่ท้ายรถจักรยานยนต์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานะฮะ 1. ขับรถขณะเมาสุราโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัวแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำตัวนางสาวจิรันธนินไปที่ศาลจังหวัดชุมพรเพื่อขอหมายฝากขังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากหวั่นว่าผู้ต้องหาจะมีพฤติการหลบหนีครับนี่ก็แสดงว่าเธอคนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะเธอคนนี้ขับรถนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนะฮะใช้มือถือถ่ายนะแล้วก็มีกล้องหน้ารถอีกนะฮะแต่ตอนนั้นขับมาเร็วมากใช่207กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมฮะแล้วช่วงถ่ายคลิปก็แสดงว่าช่วงถ่ายคลิปคือช่วงชนพอดีด้วยถูกต้องเออแล้วก็แสดงว่าขับรถมือเดียวถูกไหมนี่ฮะ อันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะขับมา200กว่าขับมามือเดียวด้วยโอ้โหใช้โทรศัพท์มือถือขับรถด้วยความประมาทแล้วก็อะไรนะเมาด้วยนี่ใช่ไหมเมาด้วยผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่หยุดช่วยเหลือไม่หยุดช่วยเหลือไม่แจ้งพนักงานไม่แจ้งเจ้าหน้าที่นี่หนักเลยนะฮะไม่น่าสามแม่ลูกไม่น่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยใช่ทางค่ายโตโยต้านะค่ายรถยนต์เบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมียอดผลิตนะตกลงในหลายประเทศแล้วก็ไทยด้วยนะครับแล้วก็ไทยด้วยตลาดรถยนต์ไทยเนี่ยนะครับทางกรุงไทยคอมพาสเขามีรายงานรายละเอียดว่าตลาดรถยนต์ในไทยกำลังอยู่ในภาวะหดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเดือนกันยายนปีนี้ติดลบหนักนะครับลบ 37% เมื่อเทียบเป็นปีต่อปีซึ่งนับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเดือนที่16ติดต่อกัน9เดือนแรกของปีนี้ไทยมียอดขายนะครับไทยมียอดขายเนี่ยนะครับ400,000กว่าคันลดลงจากปีก่อนหน้า 25% กลุ่มรถยนต์ที่หดตัวแรงจัดอยู่ในกลุ่มคอมเมอร์เชียลคาร์พวกรถกระบะนะฮะซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของภาคการก่อสร้างจึงทำให้ความต้องการรถกระบะรถบรรทุกลดลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เขาวิเคราะห์ทำไมยอดขายรถถึงติดลบหนักเช่นนี้กรุงไทยคอมพาสวิเคราะห์มี2สาเหตุคือกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงจากเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับและภาวะหนี้ครัวเรือนสูงปัญหาหนี้เสียและคุณภาพของผู้กู้นะครับปัญหาหนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูงนะครับเกือบ 90% ของ GDP ก็ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ที่ลดลงจนทำให้เกิดหนี้เสียจำนวนมากนะครับเมื่อหนี้สูงแล้วก็จ่ายเงินจ่ายหนี้น้อยก็เลยเรื่องการซื้อรถไม่ต้องพูดถึงยอดการขายรถจึงหดตัว
ติดต่อกันนะครับต้องจะว่าเมื่อวันก่อนเราก็รายงานไปนะครับสถานการณ์ในกรุงโซลที่พายุหิมะถล่มหนักแล้วก็ทำให้มีหิมะปกคลุมหนานะครับล่าสุดนะครับก็เมื่อวานนี้ต้องเจอกับพายุหิมะตกหนักเป็นวันที่2นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่หนักที่สุดเป็นอันดับ3ของกรุงโซลนับตั้งแต่ปี2540นะครับทำให้ตอนนี้การเดินทางยกเลิกไปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะฮะการบริการเรือข้ามฟากแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ประมาณ4คนนะครับล่าสุดนี่นะฮะปริมาณหิมะที่ปกคลุมในกรุงโซลตอนนี้สูงหรือว่าหนาประมาณ16นิ้ว40เซนติเมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว140กว่าเที่ยวบินตอนค่ำของวันที่27นะฮะเกิดอุบัติเหตุที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนจากการถล่มของตะข่ายในสนามกอล์ฟเพราะว่าเขาขึงตะข่ายเอาไว้แล้วตะข่ายนี้เนี่ยมันรับน้ำหนักของหิมะที่มาปกคลุมไม่ไหวทำให้พังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิต1คนนะครับนี่นะฮะเป็นการถล่มของเต็นท์โรงจอดรถที่มีต้นเหตุมาจากหิมะปกคลุมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรถชนติดต่อกัน53คันบนทางหลวงใจกลางเมืองวอนจูที่จังหวัดคังวอนนะครับมีผู้เสียชีวิตอีก2คนบาดเจ็บอีก11คนสนามบินอินชอนก็ได้รับผลกระทบจากพายุหิมะผู้โดยสารก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินบ้างเที่ยวบินดีเลย์บ้างนะครับดีนะฮะนอกจากนี้นะฮะเที่ยวบินประมาณ142เที่ยวบินก็ต้องถูกยกเลิกเรือข้ามฟาก99ลำต้องระงับการให้บริการ76เส้นทางรถไฟนะรถไฟยังพอใช้การได้แต่ก็ไม่ได้ตรงเวลาแล้วนะครับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนนี่นะฮะสถานการณ์ในกรุงโซลนะฮะหลังจากที่2วันที่ผ่านมามีพายุหิมะถล่มหนักนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ